ในวันที่19มีนาคม2 0 6 1ทาง BMW Premium Auto l o u ได้จัดงานเสวนาผุบปะในหัวข้อ Driving Your Business in the New Normal Presented by BMW หรือการขับเคลื่อนธุรกิจในยุค New Normal ที่ห้องขาย BMW Premium Auto l o u ซึ่งตั้งอยู่บ้านหนองบอนเมืองไซเซถานนะขอหลวงวงจันทร์โดยการเข้าหว่วมของท่านดรรัตนาไสเพชรวรณหัวหน้ากลุมควบคุมพญายติดต่อกระทรวงสาธารณาสุข ทานอุเดศวรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งซาดลาวทานปริญญาเอกคำขันนาภาวงศ์หองประธานใหญ่กลุ่มบริษัทโคลาว ท่านนางถาวนวงสมบัติประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัทโคลาวท่านนางจันทนาปัญญาสิริผู้อำนวยการบริษัทล้านสร้างขาออกขาเข้าจำกัดพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภา,าการค้ากลุ่มนักธุรกิจ BNI Professional c h a p t r r ลูกค้า VIP ของธนาคารอินโดจีนลูกค้า BMW ผู้บริหารจากสถาบันการเงินและธนาคารบรรดาซ e o หัวหน้าธุรกิจในกลุ่มบริษัทโคลาวเข้าห่วม ภายในงานทานปริญญาเอกคำขันนาภาวงได้ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการว่าการระบาดของพยาธิโควิดสิบเก้าได้ทรงผลกระทบอยั่งหนักตตอหัวหน่วยธุรกิจต่างๆเหตุให้หัวหน่วยธุรกิจต้องได้ปรับตัวเพื่อก้าข้ามค้อยุ่แยากดังกล่าสเอพาะ BMW p r e พ i u m Auto l a o s ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทโคลาวก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลียงบบได้ ดังนั้นการจัดงานสนทนาในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนิวโนมอลครั้งนี้ถือเป็นหัวข้อสําคัญซึ่งผู้ประกอบการจะได้หามหู้อมูลข่าวสารการระบาดของพยาธิโควิดสิ 19, จากผู้เี่ยวสารของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้หนักธุรกิจได้นําเอาข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนปรับไซ้กับธุรกิจของตนเอง โอกาสเดียวกันทานดรรัตนาสายเพชรวรรหัวหนากลุมควบคุมพยายติดต่อกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการระบาดของโควิด -19 ในโลกและสปปอลาวให้รู้ถึงผลกระทบต่อสอปปอลาวและในโลกรวมถึงบทเรียนที่ทอดถอนได้และทิศทางในต่อหน้า ในงาน Driving Your Business in the New Normal presented by BMW ทาง BMW Premium Auto l o u s ได้ห่วมกับหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้าจะส่วนการเสวนาในรายการ Business Talk ซึ่งได้นำเอาบุทเรียนสำคัญในการดำเนินธุรกิจก้าวผ่านความยุ่งยากวิกฤตโควิด -19 จาก3นักธุรกิจคือ ท่านนางวาลีเวสพงศ์ผู้ก่อตั้งและเป็นหุ้นส่วนลงทุนก่อสร้างห่องหมอเกษมร,ราชอินเตอร์เนชแนลเวียงจันทร์ทั้งเป็นหองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งซาลาวท่านบุนเทียงรัตนวงศ์ผู้อำนวยการบริษัทเมืองลาวฟู้ดและท่านหุ่มพันธ์สัญ,ญลักษณ์ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทเรนสบายนอกจากการสนทนาในรายการบิสเนสทอล์กเพื่อแบ่งปันบุญเรียและประสบการณ์จากผู้ประกอบการในการก้าวข้าม่านผลกระทบจากคูวิด -19 เเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและยืนยงแล้ว ภายในงานยังได้มีการปุกระดมให้แขกทุกทานได้คำนึงถึงการใส่ผ้าอัดปากอัดดังป้องกันเสื้อพยาธิโดยทาง BMW Premium Auto l o u ได้แจกผ้าอัดปาก BMW ให้แก่แขกที่เข้าห่วมงานพร้อมเดียวกันนั้นยังได้มีการจัดกิจกรรมพบปะผู้ประกอบการนักธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กว้วงขวางยังเข้มแข็งยิ่งขึ้นพร้อมก้าว่านความยุ่งยากท้าทายจากผลกระทบของพยาธิโควิด1 9ไปพร้อมกัน